วันนี้เราจะมาหาพลังงานกันค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจคือพลังงานจากก๊าซนั่นเองโอเคเราอยากจะได้ไฮโดรเจนอันนี้เป็นแหล่งน้ำใช่ไหม H2O ค่ะอัปเกรดได้เอ๊ะไม่สิต้องอัปเกรดเป็นเทียร์เหล็กก่อนใช่ไหมอ๋อนี่ไงอัพค่ะเอ๊ะไม่ได้อัพอย่างนี้เหรออ๋อชิปแล้วคลิกแล้วอัพต่ออัพไปอัพขั้นสุดท้ายค่ะโอ้โห32ถังเลยนั่นนั่นน่ะเห็นแค่นี้ค่ะเยอะมากๆเลยตอนนี้หมิวเตรียมท่อมาแล้วหลายชนิดหลายประเภทเพื่อเอามาใช้ค่ะโอเคเราจะให้ดูดส่งน้ำมาที่เครื่องนี้ใช่ไหมแต่เครื่องนี้เขาบอกว่าเขาต้องการพลังงานด้วยค่ะเพื่อสกัดแยกเป็น H2O ตรงไหนดีนะเฮ้ยอันนี้อะไรนี่ท่อส่งไอเทมนี่ท่อส่งพลังงานอยู่นี่ค่ะใส่พลังงานมาแล้วได้ยินเสียงเครื่องจักรทำงานแล้วเห็นไหมตอนนี้ค่ะเราได้ไฮโดรเจนมาแล้วแล้วก็ได้ออกซิเจนมาแล้วด้วยโอ้โหแป๊บเดียวไวมากๆเราต้องการเอทิลีนค่ะต้องเป็นขั้นกว่าของไฮโดรเจนเขาบอกว่าเราต้องใช้พืชต้องมีไบโอฟิลก่อนโอ้โหเรามีพืชหลายชนิดเลยใช่ไหมอ่ะเอาชูเกอร์เคนแล้วกันค่ะแก๊สเอทิลีนใช่ไหมเราวางตรงนี้เลยแล้วก็ไบโอฟิลค่ะบดจากด้านข้างไปแล้วกันพอด้านนี้เราต้องส่งน้ำเข้ามายังเครื่องนี้ด้วยค่ะเอทิลีนใช้น้ำในการผลิตเหมือนกันนั่นน่ะเอ้ยไม่จำเป็นต้องวางห่างค่ะวางชิดๆกันเลยก็ได้เราเดินสายมาก่อนเนาะแล้วก็ export bus ค่ะสั่งเลยดูดอ้อยออกมาแล้วก็อัปเกรดไปด้วยเพิ่มความเร็วแน่นอนทุกเครื่องใช้พลังงานใช่ไหมเราเดินพลังงานให้ทางด้านบนเลยแล้วกันบดไหมอ่ะเอ๊ะ export แล้วโอ้ไอเทมยังไม่เข้ามาค่ะสั่งนำเข้าก่อนได้ยินเสียงทำงานใช่ไหมโอ้โหหลายสเต็ปค่ะค่อยๆป้องค่อยๆป้องไปสุดท้ายไบโอฟิลใช่โอเครับไอเทมทางด้านขวาส่งไอเทมออกทางด้านซ้ายค่ะเอาพุทเราจะส่งไบโอฟิลเข้ามาที่เครื่องนี้ค่ะแล้วก็รับไบโอฟิลเป็นช่องสีแดงแล้วขั้นสุดท้ายของที่เราต้องการคือนี่เลยค่ะจากแก๊สเปลี่ยนเป็นพลังงานเอ้ยน่าสนใจวางลงไปเลยเขาจะส่งเอทิลีนเข้ามาได้ไหมเนี่ยแก๊สเบิร์นนิ่งเจเนเรเตอร์ค่ะเอทิลีนมาไหมนะแก๊สส่งออกทางด้านหน้าค่ะเอาพุทเอ้ยมาแล้วเอทิลีนเนี่ยนี่ได้หนึ่งทางแล้วผลิตพลังงานแล้วยังนี่คือผลิตพลังงานแล้วใช่ไหมเฮ้ยน่าสนเดี๋ยวนี่คืออะไรนี่คือไปพลังงานใช่ไหมคะพลังงานอยู่ในแถบสีเขียวมาเช็คที่ด้านบนของเราตรงนี้ค่ะพลังงานโอ้พลังงานไม่พออ๋อนี่ไงตรงนี้หน้าปัดของเขาสีเดียวกันเลยค่ะเราก็จะให้ส่งพลังงานออกเฮ้ยพลังงานถูกดูดออกไปแล้วแต่ดูดออกช้ามากใส่อัปเกรดไปเลยค่ะให้ดูดไวๆอันนี้น้ำใช้น้ำเยอะไหมตอนนี้ยังใช้น้ำไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเรามีอัปเกรดขั้นสูงหรือว่าเราใส่อัปเกรดเผื่อไว้เลยดีกว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งเขาโดบน้ำเยอะขึ้นใช่ไหมจะได้แบบมีเพียงพอใช้ค่ะคือพลังงานในบ้านเราค่ะเต็มนะแต่ตรงนี้ทำไมถึงพลังงานตรงนี้ถึงไม่พอ Basic Energy ตรงนี้เป็นไง Basic Energy แต่เต็มค่ะมีว่าน่าจะมีปัญหาที่เจ้าตัวนี้ค่ะเนื่องจากเป็นแค่เทียร์เบสิกเขาก็เลยส่งออกพลังงานได้น้อยเหรอ
มันแปลกๆอ่ะที่เครื่องจักรของเราพลังงานไม่พอตามทางที่ในตรงนี้อ่ะเนี่ยพลังงานเต็มเลยนะแต่พอมาอยู่โซนนี้อ่ะพลังงานกลับไม่พอทางที่เราก็เช็คแล้วว่าผมไม่ได้โดพลังงานอะไรมากมายเลยเอ๋บางอย่างมันแปลกๆไปค่ะเราลองเพิ่มสายส่งพลังงานมาดูสิผมบอกโอเคโยงเข้ากับเครื่องจักรเลยแล้วกันค่ะพี่ว่าปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้ Basic Energy ค่ะพอเป็นระดับ Basic เขาก็เลยส่งพลังงานเข้าออกได้น้อยอย่างนั้นเหรอไม่ได้บอกเรื่องส่งพลังงานบอกแค่เรื่องของความจุค่ะมิวลองเปลี่ยนแทงค์ดูแล้วค่ะเป็นระดับอัลติเมทเลยนะแทงค์จุพลังงานแบบขั้นสูงสุดแล้วค่ะแต่พลังงานยังมาไม่พอแฮะดูก่อนสิปึ๊บตรงนี้ขึ้นไปด้านบนใช่ไหมเราเผลอไปวางแทงค์เก็บพลังงานตรงไหนอีกหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะข้อส่งก็ส่งมาเป็นสายเดียวกันใส่อัปเกรดส่งพลังงานออกไปก็น่าจะใช้ได้แล้วสิคะโอ้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พลังงานไม่พออ่ะมิวไปดูแล้วปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่ความจุของพลังงานไม่พอซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานที่อยู่ในแทงนี้เลยแต่อยู่ที่ตรงนี้ค่ะเจ้าตัวเครื่องจักรเองอ่ะพอเราใส่อัปเกรดใช่ไหมคะอัปเกรดสปีดให้เขาแล้วอ่ะเขาดบพลังงานมากขึ้นค่ะแต่ตัวเครื่องจักรเนี่ยมันจุพลังงานได้แค่แบบจำกัดตรงนี้ไงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการใส่อัปเกรดพลังงานลงไปค่ะอัปเกรดเอเนอร์จีปุ๊บพอใส่อัปเกรดไปแล้วเห็นไหมพลังงานมาเครื่องจักรจุพลังงานได้มากขึ้นค่ะเวลาโอเปเรตเขาก็จะโอเปเรตได้แบบสมูทมากขึ้นโอ้ยังงี้นี่เองโอ้โหดูสิคะดีเราก็งงตั้งนานเขาบอกว่าพลังงานไม่พอเราก็เลยเพิ่มพลังงานในบ้านความจริงไม่ได้เกี่ยวกันเลยเราเพราะเครื่องจักรมันไวขึ้นนั่นเองอัปเกรดสปีดอันนี้ใส่สุดหรือยังถ้าอยากใส่ให้ไวปุ๊บอย่างนี้เราต้องใส่อัปเกรดเอเนอร์จีด้วยค่ะให้แบบเสมอกันการบดออกซิเดียนใช่ไหมถ้าอยากจะให้ไวก็ใส่ไวด้วยแล้วกรุณาใส่เอเนอร์จีแบบเสมอกันค่ะแทงจุพลังงานให้ใหญ่ขึ้นเฮ้ยแก้นี้แหละก็ทำงานได้ดีแล้วมีว่าพลังงานขนาดนี้ได้เยอะแล้วนะคะแต่เราทำให้แบบมากกว่านี้ได้นะเนี่ยเอาออกไปก่อนโอเคทั้งใส่แก๊สค่ะเอทิลีนมาเข้าไหมโอเคเข้าแล้วแล้วทีนี้เราก็วางเครื่องผลิตพลังงาน3เครื่องเรียงต่อกันตรงนี้เลยค่ะใช่ไหมเราจะต่อท่อจากแก๊สนี้เข้ามายังเครื่องนี้ไงใช่แล้วแล้วก็พลังงานที่ได้เอาอ้อมไปทางไหนไม่ได้เฮ้ยมาตรงกลางนี้เลยก็ได้ค่ะใช่แล้วดูดพลังงานออกจาก3เครื่องแค่นี้แหละเราก็มีพลังงานมากขึ้นแล้วค่ะไอเทมไปมีหลายแบบเนื่องจากเป็นแก๊สเราจะใช้ไปส่งแก๊สแบบนี้ค่ะแล้วก็อัปเกรดด้วยโอ้โหมาส่งได้มาได้ดำงานได้ค่ะพอมีเครื่องผลิตพลังงานจากก๊าซมาขึ้นเฮ้ยโอ้โหพลังงานเต็มเลยโอ้แปลว่าตอนแรกพลังงานไม่พอจริงๆสินะตอนนี้อ่ะดูสิคะปึ๊ดปั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 ดอย่างไวโอ้พลังงานเขาไม่พอโอ้ไม่อันแต่เครื่องนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับว่าความจุพลังงานของเครื่องน้อยค่ะแค่พลังงานในบ้านเราไม่พอแต่ตอนนี้มันพอค่ะดูสิโหเต็มอ่ะทำงานขนาดไหนก็เต็มได้พลังงานหมดปัญหาไปแล้วค่ะต่อไปการผลิตแร่การผลิตเจมของที่เราขาดฉาดที่เราไม่มีใช่ไหมคะก็ต้องหามาเพิ่มเหมือนกันโอเคเรามาดูตรงนี้ดีกว่าอะไรขาดเอ่ยแซฟไฟเอ๊ะไม่แซฟไฟขาดโอ้แซฟไฟหมดค่ะแซฟไฟหมดที่ไหนนี่ค่ะแค่ลิงก์ไม่เจอแค่นั้นเอง
โอเคเดี๋ยวนะเอาออกเลยแล้วกันนี่ไงนี่ก็อ๋อแต่ไฟเป็นกินแฮะตรงนี้ก็มีแซฟไฟอยู่ค่ะเพียงแค่ยังไม่ได้ผ่านการคราฟอ๋อนี่ไงตรงนี้ว่างเลยคราฟแซฟไฟสักหนึ่งตัวแล้วกันเนาะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่อัปเกรดเอาให้เลยค่ะโดดขึ้นไปข้างบนการคราฟไอเทมโอ้โห เต็มไงเพราะเราสั่งไว้ว่าห้ามคราฟไอเทมเพิ่มใช่ไหมง่ายที่สุดแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรค่ะก็นี่เลยวางโต๊ะคราฟเพิ่มค่ะเช็คพอร์ตบัตรเหมือนเดิมแล้วใส่ไปแล้วสั่งดูดแซฟไฟร์มาให้ดูดแซฟไฟร์ค่ะแล้วก็ให้ดูดรูบี้เอาล่ะใส่สุดคราฟมาเลยรูบี้มาแล้วค่ะเว็บไม่สุดคราฟไม่ได้อย่างนั้นค่ะแบบนี้สิถูกต้องเดี๋ยวเอาใหม่ได้แล้วสุดคราฟรูบี้แล้วก็สุดคราฟแซฟไฟร์ค่ะแบบนี้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ใส่พลังงานมาให้เขาไปเลยแล้วสั่งดูดไอเทมบอกทางด้านล่างค่ะเป็นไงคราฟแล้วโอเคเดมพร้อมใช้เลยเอานี่ไงคะเฮ้ยโอ้โหพอแบบทรัพยากรมาพอก็เริ่มการคราฟเลยค่ะแต่งฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งอย่างไวตัวเลขมาเรื่อยๆโอ้แล้วแค่สั่งออโต้คราฟเขาก็พร้อมที่จะคราฟต่อแล้วอย่างที่เราคิดคือเราต้องการเจมค่ะอย่างน้อย 4,000-5,000 ก้อนถึงจะคราฟประตูมิติกับบ้านเราได้เนาะหูดีจัดๆค่ะอะไรที่หายไปโอ้ตรงนี้เลยค่ะบรอนซ์เหรอโอเคเราต้องหาวิธีหาบรอนซ์แล้วแหละง่ายที่สุดคือเตาเผาอาร์คค่ะแต่เราไม่อยากจะไปยุ่งกับเตาเผาอาร์คมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเผาไอเทมเยอะแล้วอะเราพึ่งตัวนี้ทั้งหมดเลยเนาะเอาดีบุกไปบดค่ะแล้วเปลี่ยนให้เป็นของเหลวแล้วจากนั้นก็ใส่รวมกับคอปเปอร์อัตราส่วนคือ1ต่อ3ได้เป็น4โอเควิธีหาบรอนวิธีนี้ก็น่าจะได้เนาะเอ๊ต้องการลาวาลาวาอยู่ที่ไหนน่าจะวีนัสมันดูร้อนแรงดิโอ๊ะอะไรแค่วาร์ปก็ได้ยินเสียงโดนดาเมจยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่มาก็โดนแล้วอ่ะปึ๊บเด็ดนั่นอะไรนั่นตัวอะไรอู้เอ็นเดอร์แมนเขาอยู่ข้างล่างอ่ะลงไปจะโดนตบเราด้วยลาวาตกลงไปจะโดนตบใส่ลาวาไหมเนี่ยลาวาผ่านแล้วนี่ไงโอ้เป็นลูกเอ็นเดอร์แมนค่ะแหมตัวน้อยโหโชคดีนะเนี่ยที่เราปิดตรงนี้ไว้ถ้าโดนตบกระเด็นตกลาวาก็น่าจะร้องไห้แหละและแล้วเราก็เคยชินกับการมาเปิดตรงนี้ทั้งนั้นที่แบบอุ้ยเปิดในตัวก็ได้มาคราฟเลยค่ะใช้2เครื่องค่ะทินแวทินดีบุกจ๋าอยู่ไหนอ๋อนี่ไงดีบุกแล้วก็คอปเปอร์มาเลยอย่างแรกสุดดีบุกไปบดแล้วก็คอปเปอร์ดูดเข้าไปดีบุกกับคอปเปอร์รวมกันได้เป็นบรอนซ์ค่ะอ้าวโอเคขาดพลังงานเฮ้เกือบลืมเลยหมดแล้วเนาะส่งมาไหมคะเอ๋อยังไม่ได้บดแค่กำลังจะเริ่มทำงานค่ะรอดูตัวอย่างก่อนสิถ้าถูกต้องก็จะได้ไปทำอย่างอื่นโอเคได้บรอนซ์ยิงด้วยค่ะเอาล่ะใส่ล็อกสูตรมาเลยตรงนี้หันหน้าทิศเหนือค่ะดึงไอเทมจากทางทิศเหนือมานี่ได้เป็น5ก้อนเหลือ4ก้อน3ก้อนแปลว่าอะไรอะแปลว่าเขาถูกดูดไปใช้ได้สิ
ช่สโตรจบัสดีเทคแล้วค่ะ5ก้อนแล้วหายไปมีการคราฟค่ะปิ๊งอย่างเงี้ยคือกำลังคราฟนะไอเทมถูกส่งมาปุ๊บคราฟเลยค่ะคือตอนนี้คิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วนะเหลือการเวลาค่ะที่แบบยังไงเราก็เร่งความเร็วไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะต้องให้เขาทำงานไปเรื่อยๆอ่ะพอไปเรื่อยๆเนาะไหนดูซิตั้งไปเลยค่ะถูกไหมเนี่ยนิกเกิลกับคอปเปอร์น่าจะถูกอ่ะกำลังทำงานอยู่เลยลองเอาลงมาสักหนึ่งดูซิโอเคนิกเกิลมาแล้วพอคอปเปอร์ค่ะคอนสแตนแตนได้จริงได้จริงด้วยแล้วคอนสแตนแตนจะไปอยู่ไหนอยู่ในระบบเก็บของเราแน่นอนเลยค่ะนี่ไงหนึ่งก้อนไปอยู่ไหนนะตรงนี้ได้ไหมได้สิโอเคคอนสแตนแตนค่ะได้มาละดีเทคได้แน่นอนไปดูข้างบนนี่ก็คราฟต่อได้อะคือมันต้องค่อยๆทำไปเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปเพราะเราก็แบบไม่อยากจะมานั่งดูเหมือนกันค่ะว่าใน16แร่เนี้ยอันไหนที่ไม่พอเนาะร้อยเขาขึ้นแจ้งเตือนว่าไม่พอก่อนค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปหามาเพิ่มดีกว่าเราเพิ่งถึงในส่วนของแร่เรื่องแสงค่ะยังมีส่วนของเจมเรื่องแสงอีกยังมีส่วนของแบบฉาดเรื่องแสงอีกโอ้โหน่าจะต้องอีกเยอะอีกยาวเลยคือประตูมิติสุดท้ายที่กลับไปยังโลกค่ะคนสร้างมอดออกแบบมาให้แบบใช้ทรัพยากรมหาศาลแบบมากๆอ่ะคือแบบประตูไปยังดาวอื่นอ่ะใช้ทรัพยากรแค่ระดับร้อยใช่ไหมคะในรอบนี้อ่ะต้องใช้ทรัพยากรเป็นระดับหมื่นคือแบบโดดขึ้นจากระดับพันเลยอ่ะเรียกว่าหลายหมื่นก็ได้อ่ะผสมกันไปผสมกันมาค่ะโอ้โหทรัพยากรถ้าเป็นแบบแร่ดิบแบบมันหาง่ายอยู่ละแต่บางอย่างที่มันต้องผสมกันใช่ไหมคะอย่างเช่นอิเล็กตรัมนี่แหละกับคอนสแตนแตนไงมันก็ต้องเอามาผสมกันเนาะแล้วกว่าจะได้มาก็ไม่ง่ายค่ะช่วงนี้ก็เลยเหลือแค่ FK ปั๊มทรัพยากรไปวันๆเอาล่ะหวังว่าพาร์ทหน้าเราจะได้กลับโลกไหมคิดว่าไม่ยังแน่นอนเพราะว่าทรัพยากรยังต้องฟาร์มอีกเยอะเลยโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ